บายดีทุกคนมื้อนี้นะสบายดีสบายดีเอาก็ข้อแนะนำเนาะสองคนนี้นี่ก็เป็นฝ่ายการตลาดเนาะเจ้าอันนี้นี่ก็แม่นเลขาเลขาเจ้าอันนี้มึงเป็นยังมานั่งอยู่นี่ผลิตฝ่ายผลิตแล้วอันนี้นี่แม่นหุ้นส่วนใหญ่ของเราเจ้าจักเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะแต่เป็นลูกน้องจักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่มันจะคล้องบริษัทโอเคโอเคนะโอ้ยคนหลับทุกวันกังวลละเต้เข้ามาวันนี้นะเด็กข้าค่อยกระไดแจงพวกเจ้าแล้วเข้ามาประชุมวันนี้นะบอดผู้แล้วมือนี้ฮะนะพวกเข้ามาประชุมเลือกพญาสัตว์ปีกกับพญาบอดเออแม่นแม่นพญาบอดนี่เอาไปบ่มานี่มันกระหุนแห้งได้แล้วที่มันกัดนี่เขาจะเป็นไข้เน่าสัตว์ไรออกสบอที่บ่มาเราเชี่ยถึงผมเจ้าเจ้าเข้ามาประชุมมือนี้แหละมีเรื่องเดือดร้อนของบริษัทเท่านี้เฮามาแก้ไขปัญหาเนี่ยได้นี่มันบ่ลงห้อยเดี๋ยวนี้น่ะมันบ่เวิร์คมันลุกถึงมันเจ้าบอดเป็นการพรีเซนต์ที่โอเคเจ้าๆซึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นนําบริษัทเฮาก็มีอยู่ว่า1ลูกค้ามักเว้าแนวนั้นแนวนี้เฮาบริษัทเฮาซื้อไปแล้วดมหั่นบ่ดีดมนี่บ่ดีเออก็ว่ามันสาเหตุมันเป็นอันนี้ก็อยากของทุกคนนี่มาถามมาบริษัทของนี้เฮ็ดได้ต่อเริ่มต้นจากฝ่ายการผลิตของนี้ซะเป็นได้ได้ยินข่าวว่าสินค้าของนี้บ่ได้มาตรฐานผลิตจากต่างจากตะกี้ลูกค้าก็ติมามันผลิตออกไปแล้วมันบางอันก็มีบางอันก็บ่มีเออเจ้าๆๆเนาะก่อนอื่นหมดก็ขอเว้าตามความเป็นจริงเลยซะเนาะเขียนมาติมื้อนี้นะเออสาเหตุหลักๆเลยอันที่1กระยอนว่าพวกเฮาน่ะไปซื้อเครื่องจักรเก่าๆอันที่เข้าเมี่ยงหั่นมาใส่อืมนี่แหละพุ่นน่ะแล้วกันที่2ไปจ้างอันเมี่ยงก็พนักงานเจ้าผู้ที่ปัญญาอ่อนผู้ที่บ่เต็มหั่นมาเป็นพนักงานในนี้ได้คุณภาพได้เด้ได้ราคาถูกนี่ประหยัดงบประหยัดงบต้องเข้าใจซอยกันเนาะแม่นๆพุ่นน่ะนี่น่ะก็บ่เที่ยงถูกหมดที่ว่าหัวหน้านี่ครับคนปัญญาอ่อนคนบ่เต็มมานี่มาเฮ็ดเรื่องของเฮานี่นะเพราะปัญญาอ่อนเพราะว่าหัวหน้านี่ต้องการประหยัดงบประมาณซะใจทางบริษัทเฮานี่อีกอย่างนึงของหัวหน้าก็คือเป็นบ้ามาก่อนฮะเออก็เลยว่าอยากให้โอกาสเขาเจ้าเฮ็ดเรื่องของเฮาสมบ่เด้เนาะที่ค่อยผ่านจากโหงโง่เดียวอีกมาฮอดจุดนี้จักสมบ่เนาะหัวหน้าที่ค่อยแบบหับเป็นคนปัญญาอ่อนคนบ่เต็มยังสินะมาเฮ็ดเวียนอยู่นี่ก็ปัญญาอ่อนหมดแหละบ่ได้ฮะบ่นายก็ปัญญาอ่อนซั่นติอืมก็แม่นเลยสาเหตุนี้จึงเฮ็ดให้เฮาน่ะมีปัญหาในการผลิตเออมังจุดทีมสบอเนาะบริษัทนี้เนาะค่อยก็คิดอยู่แล้วว่าเป็นยังบ่จึงไปเอาคนแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนบอสนี่น่ะตังบ่สักมักสร้างเบิ่งคนเบิ่งหน้าตาได้ไหมไปเอาอย่างปัญญาขอโทษหัวหน้าที่เป็นเลี้ยงถ้าไปเป็นจักเทือเจ้าเจ้าเจ้าบอกเป็นยังบอกอ๋อเป็นหัวหน้าสรุปว่าหยกน้องนี่เหมือนหัวหน้าวะกำลังเป็นหัวหน้าเด้เดี๋ยวนี้นะมีไฟอันทักษะของปลอดภัยเอานี่นะเจ้าห้องมาดูมีเรื่องอีล้มเดี๋ยวนี้เน่ๆทางล่างหัวหน้านี่ล้มดูเย็นเนาะอืมเลยมันลมลมลมเออลมลมเออแล้วก็กันไปนะเอออีมันบ่บริษัทนี้ห้องหัวหน้าเฮานี่ตลกแน่เนาะมันตลกทําไมเออนั่งๆๆเอาเบอร์3บ่เบอร์3บ่ตรงนี้เดี๋ยว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 หัวหน้าลาออกเครียดแล้วเฮ้ยรปภเนี่ยเอออันฟ้าสร้างคิดข้อว่าโอ้ยพนักงานกูนี่เสร็จรถติแม่เนี่ยเออคือโทษเมื่อกี้พอดีว่าหัวหน้าอยู่บ้านก็ทึกเมียตีไล่ก็ลืมภาษาอังกฤษไปนี่ปัญญาอ่อนภาษาอังกฤษเข้าว่าโอ้ security บ่ไปดูยังบ่มาเอ้ยมันอีบ่คือเก่านะเอ้ยป๊า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 คุณดูว่าภาษาอังกฤษอีกพอแล้วได้เป็นหัวหน้าเนาะผิดฟังเลยที่หุ้นส่วนกับบริษัทนี้ป้าสุดยอดจักเก็บภาษาอังกฤษได้สุดยอดเห็นได้ค่อยดีเด้อสมอยเนาะเราจะค่อยได้เป็นหัวหน้าจังเนาะแม่นจะจะมาก็จะก็ไปเสร็จแล้วยังได้เป็นหัวหน้าจังอีกบ่ค่อยคิดอันเรื่องภาษาอังกฤษนี่นะโอ้ยภาษาต่างประเทศนี่น่ะถ้ามาเว้านําค่อย
คอยได้ก็มาภาษาเลยอ้าวเทนอ่ะแม่นแม่นซันซันภาษาญี่ปุ่นท่านกินข้าวเข้ามาเดี๋ยวได้กินข้าวก็ว่าอีเทอีเทเธอนี่เกาะว่าไปดูอีเทเอออย่าเที่ยงเย็นมาไล่เอออิ่มแท้อิ่มแท้เออเข้าใจเนาะเออเข้าใจเอาบอลเราอ่านภาษาเกาหลีดิอันเข้าว่านะฮะนะฮะขนาดมาเดี๋ยวได้เกาะอิ่มแม่อิ่มแม่ฮะแม่เกาะบอลไม่ดูเปลี่ยนง่ายๆซาลาวเนาะลาวไปลาวเนาะแม่เออไปแล้วบ่ได้บอกให้เจ้าอันนี้ซาเข้าหนูนี้สาวๆของมันเข้าเรื่องเดี๋ยวก็ค่อยตัดเงินเดือนเจ้าโดนสาวๆเฮาลิ้นมาไล่หรอเจ้ามันนี่มาเข้าเรื่องกันต่อเลยที่เว้าไปเมื่อกี้นี่ฟังซาของพุทธไทยอันนี้แม่นได้เดี๋ยวนี้มีโจรมีมันเดี๋ยวนี้น่ะมาลักคอกลักเครื่องเครื่องอยู่ในสต๊อกนี่ค่อยไปกวดบ่ได้ก็ให้เอาให้เอามันแม่นได้เดี๋ยวนี้เฮ้ยเย็นส่งค่อยถามเจ้าอยู่โอ้ไม่บอกบุญนึงค่อยบอกเจ้าไรค่อยฮอกลาพอดียืนเงินตาแล้วหลับในเออเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้บอสก็คือว่าช่วงนี้ครอบครัวเจ้ารู้สึกมีปัญหาแล้วก็มีตันห้าพาโดก็เลยติดหนี้ติดสินเพิ่นเอาบ้านเอาเมืองเลยอ่ะมันก็เลยแบบที่ว่าแบบว่าไม่ยังเจ้าบอสยาวคนห้ามมาเป็นย่างคือว่ามีโจรมีมารมาลักเครื่องข้องอยู่บริษัทเฮาไล่เทตุ๊บขนาดนี้มันตำแหน่งเลยเจ้าโอ้ยตุ๊บลูกมีพ่อมีเมียด้วยงานก็ฟังมาดูตื่นคนหน้าคนนี้ฟังบ่ดิตลอดฟังบ่ลิท่าเอ้ยเจ้าฟังดีเด้อมีเรื่องบ่สบายใจก็คือว่านี่แหละมันคือคำตอบที่ว่าทรงนี้ก็ยังมีนี่มีสิ้นคนแดผู้บ้านผู้เมืองนะเรามันก็เลยเกิดให้สิ้นวิสัยนิดนึงนะก็เลยอีกอย่างก็ต้องไปซอกห้าเงินห้าท้องเพื่อให้ลูกตัวเองไปแต่งผัวเพราะว่ามันนั่นน่ะไม่ยังไปแต่งผัวแม่นลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไปแต่งผัวแหละเพราะว่าอีกอย่างนึงก็บุญพ่อเอามันแดนะแม่ว่าเขาก็เลยรักแหมค่อยว่าแล้วเราเป็นคนรักเองเราเป็นคนรักนะค่อยว่าเราเครื่องเสียบเป็นสิบเป็นสาวนี่เป็นเหล่านี่เทว่าแล้วมือหน้าน่ะไปแล้วส่วนก็แดดแหมเสียบได้ได้ตื่นเลยเนาะโอ้ยต่อเจ้าก็แม่นแหละพ่อยังพ่อค่อยเทแต่เพราะว่าตรงนี้เขาก็บ่มีเงินได้ดูบ่มีเงินใส่เด็กเลยบ่มีเงินจังยังบ่พอนี่หัวหน้านี่เหล็กค่านี่บ่กล้าเงินนี่บ่มาพอบ่ค่อยเป็นหลักเฮ็ดหยังถ้าเขาเจ้ามีเงินเขาจะเอาเงินมันกองอยู่หน้าโต๊ะแหละสรุปใจแต่ว่ามีบริษัทนี้บริษัทเดียวถ้าสมมุติมีมาพนักงานมาเป็นอันนี้มาเนาะเดี๋ยวเลิกประชุมนี้ค่อยกับเจ้านี่มีเรื่องลมกันยาวพอเอาเรื่องไฟตลาดอันนี้ดูแต่กี้เนี่ยก็แต่ตั้งบริษัทมาใหม่น่ะมียอดขายเป็น 1,000-2,000 ล้านต่ออาทิตย์ปั๊บนี้นะ 10,000-20,000 ต่ออาทิตย์นี้ก็ยังว่าทางยากเพราะเมียก็เงินค่อยไปซื้อกระเล่มก็ยังบ่มีเงินให้เมียไปซื้อกระเล่มกินกระเล่มเจ้าเราก็เลี้ยวเลี้ยวมาว่าเพิ่นงานน่ะเว้ามามันเป็นเอาได้เจ้าซึ่งว่าสาเหตุหลักๆเนาะเดี๋ยวนี้น่ะลูกค้าของเฮานะเพิ่นกาโบยักไซแล้วอย่าดมกับกาวของเฮานะแม่นเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็เลยหั่นเปลี่ยนไปแนวใหม่เนาะก็คือว่าไปนําไซสมุนไพรแทนบอนเอ้ยมันแม่นจักสันบ่ล่ะแม่นแล้วจักสันแหละสมุนไพรยังสมุนไพรนี่ที่เจ้าเว้ามานี่มันเป็นอะไรโอ้โอ้มันเป็นยาเออฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้บ่แห้งๆได้นึงแหละบ่ได้ยายาฝุบเจ้าไปเลยยาฝุบเนาะนี่เอาเราเจ้าดูอธิบายแล้วซื้อมาดูอันยาเนี่ยโอ้ยทุกมือทุกวันนี้นะเข้าบริษัทแล้วเครื่องเราผลิตนะแม่แหละเครื่องเราไม่ได้มาตรฐานเข้าเข้าไปดองประเด็กเข้าคนดมเองดีกว่าก้าวเฮาซ้ําดีกว่าอย่าดมเฮาซ้ําก็ไปติดนะเขานําเอาไปขายสู่ต่างประเทศนู่นนะเมืองนอกและนอกส่วนระบบนี่มึงจะดมกับเก่าลิ้นมา40-50ปีนึงแพ้แล้วประเด็กเลยเขาต้องไปดมประเด็กแล้วยืดขึ้นยังมันบ่แปลกเลย
ก็พอเลยบริษัทเป็นเดี๋ยวนี้น่ะเจ้ามันบ่ส่งไส้เลยที่เป็นเดี๋ยวนี้น่ะหู้เนาะถอนหุ้นออกซะบ่บริษัทนี้น่ะโอ้ยจบได้เด้ส่งไส้ผีบ่รอดเราโอ้ยใจเย็นๆหุ้นน้องจ้ะใจเย็นๆใจเย็นๆน่ะน้อยนี่หน่อยนี่หน่อยน้อยอันนี้มันปองพุทธิ์สั้นไฟคุ้งสั้นไข่ฟงปองพุทธิ์น่ะเออเจ้าก็ใจเย็นๆก่อนว่าไปว่ามาแล้วก็ชักหัวเขาก็ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทนี้มาไป40-50ปีมวยได้ยังก่อมวยได้กำไรคืนมาสำนีกันหัวเฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าขอขอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยายฟ้าฟ้าอันซีซมาสิปีหัวกับมอยเห็นกำไรแล้วกระใจเย็นๆก่อนหัวค่อยไปซอกวิธีทางให้บริษัทเขารอดเนี่ยด้วยค่อยต้องจกเงินอยู่ท่องค่อยไปซื้อต้นมักรอดนี่แล้วเขาก็ไปปลูกอยู่บริษัทถึงบริษัทเขาเอาปลูกเนี่ยเก็บให้มันค่ายบริษัทเขาจะได้รอดเพราะว่าเขาปลูกต้นมักรอดโอ้เป็นไอเดียเฮ้ยจับมือเนี่ยจับมือให้บอลอ่ะบอลตัวละเย็นไอ้บอลอ่ะเป็นไงเฮ้ยมุกสดๆนอนนอนนี่แม่โอ้พอพอพอพูดน่ะมือนี้น่ะมีลูกค้าคนหนึ่งเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์เขาแล้วเราว่ามือนี้เราอย่ามาห่วงมาสุ่มกับพวกเขาเพื่อเป็นการขอมุกขอบใจที่ว่าโหงงานพวกเขาเนี่ยผลิตสิ่งดีๆก็คือเก่ากับยาดมให้เราได้นำใส่สมมุนี้เราเป็นมาฮวนมูเห่าเอาเป็นวาเซอร์เราเลยเนาะเซอร์ได้ได้เจ้าไอ้เข้าเลยป้าลิซันสบายดีบอสเฮ้ยบอแมนบอสเขาอยู่พีบอสเขานะเออบอสน่ะสบายดีตาวเฮียนหุ่งเฮ้ยเมียตาวเฮียนหุ่งนี่บอสบอสหายบอสบอสโคตรอ่ะเฮ้ย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 แล้วก็บ่นับประเทศกันแล้วเนาะเขาเลี้ยงสัตว์อันค่อยเป็นลูกน้องให้เจ้าอธิบายเจ้ากระเบิงนี่ดูผู้นี่แหละหัวหน้าเอ่ยตั้งใจเราสร้างสรรค์สัมพันธ์มาผมเป็นผู้มีคนเลยบางหน้าหลอกยาเลยนะหลอกขึ้นกว่าเก่าอีกค่อยมาเก่าอันนี้พวกมันธรรมดาละตีเขาผลิตแล้วหลังยังเป็นอันนี้เราสร้างวิถีของเราเลยนะเดี๋ยวเอาไปติดเป็นแป้นเจ้าก็สร้างซะอยู่ฮะสร้างแน่ใจว่าเจ้านี่มันลูกค้าทางบริษัทค่อยเนี่ยดิลูกค้าประจำแม่นแล้วค่อยหมักยาดมครอบพวกเจ้าค่อยหมักยาดมบริษัทครอบพวกเจ้าสุดๆเลยเวลาดมจะได้นี่ค่อยถึงดอกมาเป็นหมักเป็นหมักเป็นหมักดอกเป็นหมักเลยดอกเป็นหมักหมักเลยเดี๋ยวสุดยอดเลยเดี๋ยวหน้านี่ก็ขึ้นนี่เนาะเบิ่งส่งนี่ก็อีรอดอยู่อ่ะแทเราวะบ่รอดเนาะเจ้าใส่ผลิตภัณฑ์ค่อยๆนี่รู้สึกว่าเป็นอะไรจ้ากระตุยกระพี่อยู่ติหัวหน้าก็อย่างการถามเนาะก็เบิ่งหุ้นเราดูตุยพีน่ะบ่กินข้าว10ปีแล้วติค่อยมาล่ะเจ้าหัวหน้านี่แหละลูกค้านะที่ใส่ผลิตภัณฑ์เฮาไป2อาทิตย์น่ะสภาพเฮาตายก็ย้อนมาตั้งบริษัทมาได้50ปีนี่แหละเจ้าก็คือดูตั้งบริษัทมา50ปีลงทุนไปนะจะกี่ตื้อกำไรได้มาดู50,000กีบเดี๋ยวได้อีกให้มันหลอดโอ้ก็เหมาะกับส้มเลยดิเขาก็ลงทุนตอนนั้นตอนเดินเส้นปูเส้นงาออกมาค่ะตึ้นตื้อตื้อแต่เขาก็ปั่นปั่นพ้นกำไรของเขาสร้างตระกูลมากับปีนึงก็ตกผู้50,000-60,000แล้วดิมันอีบ่พอกินไปใส่เจ้าบ่ซาใจบ่ประหยัดนี่น่ะเงินค่อยยังพอกิน 50,000-60,000 ต่อปีนี่น่ะนี่แหละนี่แหละค่อยมาน่ะพอซํานี่แหละเด้อค่อยน่ะอีกกับแล้ว
คันเบาไปแล้วมันก็อีหยาวมันอีบ่สั้นแล้วก็ไปอีดีกับก่อนนะก็ทนไปก็ทนออกมาเบิ่งหน้าไงแล้วกระเมาได้ใช้แล้วแล้วนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วบอสเอ้ยบอสเราอย่าลืมโอนเงินมาใส่เลยเด้อยังบ่ซอกยังบ่ซอกโอ้ยบอสแล้วเดือนนี้พวกน้องก็สิได้อันเงินเดือนอยู่ตี้โอ้แม่นแหละพวกน้องก็ได้อยู่ตี้เงินเดือนนะบ่แม่นดิแล้วว่าเรื่องเงินเดือนนี่นะเออหน้านี่ใครเงินเดือนคิดคนไปคนคอกคนคุ้ยให้มันได้แหละเบิ่งจักสีหน้าหัวหน้าเราเฮาคือสิใส่แห้งไปดูๆแม่แล้วใส่แห้งแน่นอนเดือนนี้น่ะเฮาต้องไปดมกับแม่มีกับๆๆๆเงินเดือนพนักงานก็บ่ได้ตกลงบริษัทนี้จะอยู่ไปได้ต่อหรือว่าจะล้มละลาย